สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูมีโอกาสได้มามูหนังสืองานศพนะครับที่ตั้งใจจะแจกงานศพของพี่นวลจันทร์แห่งเพียรธรรมนะครับแห่งบริษัท NC ตัวนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับตอนแรกมีเล่มเดียวอ่านไปอ่านมาผมไม่รู้ว่าทำไมถึงมีเล่ม2ที่สำคัญคือคนเขียนยังมีชีวิตอยู่และผมก็อยากสัมภาษณ์คนเขียนว่าทำไมถึงทำหนังสือว่าหนังสือที่คนตายเขียนเองและได้อ่านด้วยซึ่งในหนังสือทั่วไปนะครับงานศพทั่วไปเราจะเป็นส่วนใหญ่นะครับน้อยคนนะครับที่คนตายได้เขียนอันนี้คนตายได้เขียนได้อ่านแล้วบางส่วนก็ได้แจกด้วยมือของตัวเองด้วยนะครับที่มันมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับว่าคนตายได้แจกงานสืองานศพตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้แบบไม่ตัดต่อนะครับพี่นวลจันทร์ในวัย84ปีนะครับยังพริ้งอยู่เลยนะครับเพื่อนี่พี่นวลจันทร์เป็นดาวจุฬาไหมครับก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นจบวชิระค่ะอ๋อจบพยาบาลจบพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าจบพยาบาลแล้วทำไมมาทำท่องเที่ยวแล้วดูแลสุขภาพยังไงถึงดีขนาดนี้นะครับถ้าคนเขียนหนังสือด้วยตัวเองนะครับเราไม่ต้องตัดต่ออะไรมากนะครับเพราะว่าเตรียมคำถามนะครับเพราะทุกตัวหนังสือตัวอักษรนะครับอยู่ในความคิดของพี่นวลจันทร์ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับพี่นวลจันทร์ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนขอติดไมโครโฟนก่อนเดี๋ยวพี่นวลจันทร์โทษนะครับพี่นวลจันทร์รักษาสุขภาพยังไงออกกำลังกายครับระวังเรื่องอาหารไม่กินแป้งน้ำตาลมากกินแต่พอจำเป็นครับแล้วก็รักษาศีล8ทุกวันพระตลอดชีวิตถือศีล8ทุกวันพระทุกตลอดทุกวันพระตลอดชีวิตถือมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วค่ะถือมาหลายปีแล้วค่ะก็เลยทำให้ไม่ต้องกินข้าวเย็นพี่นวลจันทร์กับอะไรนะเพียรพี่แฟนพี่กันนะโอลานพี่โอลานคุณโอลานเพียรธรรมก็มาในทางเดียวกันใช่อีกคนนึงก็เขียนหนังสือธรรมะใช่ค่ะนี่คนนี้นะครับเข้าเรื่องเลยพี่นวลจันทร์นี่นะครับหนังสือ2เล่มนี้ค่ะไปสะดุดอะไรมาไปสะดุดธรณีประตูไหนหรือไปสะดุดบันไดเมียนไหนมาถึงโอ้ฉันต้องทําก่อนเลยค่ะคือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะจะเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายไม่ห่วงไม่กลัวตายแล้วก็เตรียมตัวว่าถ้าถึงวันตายมาเนี่ยฉันจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ครับในเรื่องของการเตรียมตัวนั้น1 2 3 4ก็คือหนังสืองานศพนี่แหละค่ะทำได้ก่อนเลยทำได้ก่อนจะตายเมื่อไหร่ไม่เป็นไรทำไว้ก่อนเพราะว่าหนังสืองานศพโดยทั่วไปเนี่ยลูกหลานเป็นคนทำแล้วก็บางทีทำไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมการตายแล้วสวด3วัน7วันเผาเลยแล้วไม่ได้เตรียมการก็ไปซื้อหนังสือธรรมะมาทั้งเล่มนึงแล้วก็มาแปะชื่อชาราชาตะมรณะเท่านั้นโอ้โหไม่ได้แล้วค่ะอ่านแล้วเซ็งประวัติพี่นวลทำงานมามากมายในชีวิตนี้ทำงานมามากมายอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีเกรดความรู้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังให้ฟังนี่งานประวัติต้องยาวเหยียดคนเขียนแค่ได้หน้าเดียวจ้ะโอ้โหเสียดายใช่ไหมครับเพราะว่าใช่อยากเล่าค่ะอยากเล่าให้ฟังแล้วก็มันทำให้เราเตรียมตัวตายไปด้วยเราได้ระลึกถึงในสิ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปเราจะทำอะไรเราจะไปไหนในนี้เขียนไว้เสร็จแล้วนะเขียนตั้งแต่อดีตทำมาแล้วต่อไปถ้าตายแล้วเราจะไปไหนเขียนไว้ด้วยพี่นวลจันทร์เริ่มเขียนเล่มแรกก่อนพูดถึงเล่มแรกก่อนในเล่มแรกนี่มีอะไรบ้างในเล่มแรกนี่ก็เล่าตั้งแต่ต้นตระกูลหรือก่อนต้นตระกูลตั้งแต่ตอนวัยเด็กค่ะครับวัยเด็กวัยเรียนเด็กเป็นเด็กเป็นยังไงเรียนหนังสืออะไรเรียนที่ไหนครับแล้วก็วัยรักวัยรักเดี๋ยวก่อนโอ้ยเหมือนอ่านนิยายเล่มหนึ่งเลยแน่นอนวัยรักวัยเรียนวัยรักวัยเรียนแล้วก็วัยรักแล้วก็วัยทำงานเนี่ยอยู่ในเล่มนี้ค่ะมีเรื่องผิดหวังในนี้ไหมในชีวิตไม่เคยผิดหวังเรื่องความรักครับมีเรื่องเศร้าไหมในนี้มีรักมีเรื่องรักเรื่องเศร้าโศกสะเทือนใจ
เลือดตากระเด็นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องทำงานเรื่องทำงานแต่ไม่ใช่เรื่องความรักคือมีครบครบรถตื่นเต้นตื่นเต้นเรือบินเขายิงกันนะเราจะตายวิธีไหนดีแล้วก็มีทุกเรื่องมีค่ะเดือดร้อนเป็นทุกข์หนักเป็นหนี้มากมายอยากจะตายวันละร้อยหนในนี้มีหมดมีค่ะแล้วก็ความรักที่เจอกับพระเอกหวานซึ้งยังไงเจอกันตรงไหนมีเรื่องเลิฟสตอรี่เดี๋ยวก่อนตอนนั้นต้องเขียนจดหมายหากันตอนที่ยังจีบกันอ่ะตอนที่มาตอนที่พี่นวลอยู่อเมริกาคุณโอฬารอยู่ขอนแก่นครับก็เขียนจดหมายถึงกันทุกวันโอ้โหทุกวันแล้วกว่าจะส่งจดหมายจากนี้ไปความคิดถึงมันผ่านไป15วันแล้วใช่หรือกี่วันถึงโอ้ก็ประมาณนั้นนะคะเขียนวันนี้ส่งวันนี้ใช่ความคิดถึงวันนี้กว่าจะถึงอเมริกา15วันถูกค่ะถูกโอ้ยอันนี้ฉากเนี้ยเนี่ยมันสำคัญมากเลยเขียนตอบโต้ไปตอบโต้กันมาเขียนกันทุกวันครับว่าถ้าวันไหนไม่ได้รับจดหมายก็รู้สึกฟ้าเป็นหมองมนไม่มีความสุขครับวันที่ได้รับจดหมายก็จะมีความสุขลงไปนอนอ่านจดหมายคิดถึงแฟนคิดถึงอ่านกี่เที่ยวจดหมายฉบับอุ้ยอ่านหลายเที่ยวหลายเที่ยวจ้ะอันแล้วอันอีกวันซึ่งตึงใจมีงอนกันทางจดหมายไหมก็มีมากเหมือนกันค่ะคืองอนกันแบบไม่เห็นหน้างอนเพราะว่าพ่อไม่เขียนจดหมายส่งเพราะว่าจดหมายทำไมไม่มาหายไปไหนครับพี่นวลจันทร์ไปเรียนอยู่อเมริกาปีอยู่7ปีค่ะอยู่อเมริกา7ปี7ปีค่ะไปเรียนต่อสาขาพี่จบพยาบาลที่เมืองไทยครับแล้วก็ไปที่ไปพยาบาลไปอเมริกาก็ทำงานพยาบาลด้วยครับแล้วก็เรียนpathologyแปลว่าแบบการวินิจฉัยโรคมะเร็งเมื่อสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วครับโรคที่รับโรคมะเร็งยังไม่แพร่หลายเหมือนตอนนี้ครับพี่ก็เลยไปเรียนการวินิจฉัยโรคมะเร็งภาษาพยาบาลเค้าเรียกเทคนิคเทอมเค้าเรียก cytology นะอันนี้มีกี่บทในนี้เดี๋ยวให้พี่นนท์จันทร์เปิดเลยว่ามีกี่บทมีกี่ตอนนี่นะครับมีทั้งหมด17บทค่ะทั้งหมด246หน้าใช้เวลาเขียนกี่ปี3ปีค่ะคือทุกตัวอักษรที่เขียนในนี้เนี่ยนะคะพี่นนท์จันทร์เขียนเองพี่นั่งเขียนเองด้วยมือครับแล้วก็ให้น้องเลขาก็เอาไปพิมพ์ครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ส่งไปโรงพิมพ์พี่ต้องตรวจอีกเพราะฉะนั้นน้องก็ช่วยตรวจให้ครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยมันออกมาจากหัวใจทุกตัวออกจากหัวใจออกมาจากหัวใจหมดเลยเป็นคู่ชีวิตพี่โอฬารเนี่ยเขียนช่วยดูช่วยตรวจดูไหมไม่เธอตอนนี้เธอเขียนบิ่นไม่ได้ช่วยตรวจนี่นะใน17บทเนี่ยประทับใจบทไหนที่สุดหรือประทับใจทุกบทโอ้มันประทับใจทุกตัวอักษรเพราะว่ามันกลั่นออกมาจากหัวใจครับ นี่นะครับมีตอนวัยเยาว์แล้วก็วัยเรียนพี่กบที่ลุ่มแม่น้ำตาปีเหรอเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพูดได้ไหมพี่นวลจันทร์อย่างแรงได้อย่างแรงได้พี่นวลจันทร์แรงตายทักทายเพื่อนฝูงหน่อยทักทายญาติพี่น้องไว้เผื่อเขาเปิดวันที่พี่นวลจันทร์ไม่อยู่สวัสดีนะคะจะพูดยังไงลืมนวลจันทร์ค่ะยังพูดได้ใช่พูดได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะครับก็แต่ว่าพูดได้อยู่แต่ถ้าให้พูดนานๆก็ไม่สนุกค่ะพี่นวลจันทร์มาจากสุราษฎร์ธานีใช่อำเภออะไรครับเกิดที่บ้านดอนแต่ว่ามาเรียนหนังสือที่พุนพินค่ะอ๋อคนพุนพินใช่ค่ะเห็นนะครับอำเภอจะมองกล้องไหนแค่นี้ไม่คุยไปธรรมดาไม่ต้องมองมันปรับเองอยู่แล้วมันกว้างอยู่นี่นะครับแล้วก็มากรุงเทพพ.ศ.2500ผมยังไม่เกิดเลยใช่มาตั้งแต่2500มาตั้งแต่2500ใช่ตอนนั้นมายังไงครับพี่นนท์จันทร์นั่งรถไฟชั้น3นั่งรถไฟชั้น3นั่งรถไฟชั้น3กระดาษหนังสือพิมพ์รองที่พื้นมันเต็มค่ะมาอยู่กับญาติหรือมาอยู่กับญาติมาไม่อยู่ที่ไหนครับบ้านของญาติอยู่แถวเจริญกรุงครับค่ะแล้วจากนั้นแล้วก็ไปสอบเข้าเรียนพยาบาลที่วชิระครับแล้วก็เป็นนักเรียนพยาบาลวชิระ4ปีเป็นนักเรียนทุน
นักเรียนพยาบาลนี่เขาเรียนทุนหมดเลยครับแล้วจากนั้นไปทำงานอะไรด้วยใช้ทุนพอจบ4ปีแล้วก็ใช้ทุนของเทศบาล2ปีไปเป็นพยาบาลที่ไหนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่วังมหานาถเนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยนะครับใช่ค่ะในกรุงเทพก็เรียนทุนเทศบาลครับผมค่ะแล้วก็พอใช้ทุนเกือบหมดแล้วก็เลยไปอเมริกาไปทำงานพยาบาลที่ความคิดไปอเมริกานี่เกิดจากยังไงครับคือในเมื่อพ.ศ.2500ต้นๆเนี่ยการไปต่างประเทศเป็นเรื่องยักษ์เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องยักษ์ใช่ค่ะครับคือมันเป็นความฝังใจคือสมัยโน้นนะคะขออนุญาตย้ำว่าสมัยโน้นคิดว่าอเมริกาดีสิวิไลแต่บัดนี้ไม่ใช่แล้วนะคะบัดนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนใจแล้วนะคะแต่สมัยโน้นได้แรงบันดาลใจจากหนังขายยาที่สมัยโน้นที่สุราษฎร์เด็กๆยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีน้ำประปายังไม่มีอะไรเลยนะคะบ้านพี่นวลจันทร์ยังไม่มีอะไรตอนนั้นไม่มีค่ะความสุขก็คือหนังขายยาเพราะนั้นนานๆจะมีหนังขายยามาสักทีนึงเวลาหนังขายยามาเนี่ยหนังขายยาเขาก็จะเน้นโปรอเมริกันแล้วก็ว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีคอมมิวนิสต์เลวอเมริกันดีเราก็มันก็ฝังใจจนรู้สึกว่าอเมริกันเนี่ยวิเศษเด็กน้อยตัวน้อยๆคนนี้ก็ฟังทุกบ่อยๆบ่อยๆจนรู้สึกว่าฉันจะต้องไปอเมริกาเพราะอเมริกานี่ดีมากวิเศษมากนั่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่ฝังใจมาเด็กๆพี่นวลจันทร์ไปอเมริกามีตังค์ติดตัวไปเท่าไหร่โอ้น้อยมากค่ะฟังนะครับว่าไปหาอันดับหน้ามีเงินน้อยมากเพราะว่าพ่อแม่ก็จนไม่ได้รวยแล้วก็ที่จะไปอเมริกาได้นี่พอเรียนพยาบาลจบก็มาเฝ้าไข้ฮะรับจ้างเฝ้าไข้รับจ้างเฝ้าไข้พิเศษคือกลางวันทำงานพยาบาลใช้หนี้เทศบาลเสร็จแล้วก็พอเลิกงานก็ไปเรียน AUA เพื่อจะฝึกภาษาอังกฤษเสร็จแล้วพอเรียน AUA จบก็ไปเฝ้าไข้นี่เป็นศิษย์เก่า AUA รุ่นแรกๆโอ้ yes อยู่ที่วังสารานรมสมัยนู้นเรียนที่วังสารานรมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปเฝ้าไข้ไปเฝ้าไข้ก็เลือกที่จะเฝ้าที่ nursing home เพราะว่าเขาพูดคนไข้เป็นต่างชาติพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษด้วยเราต้องการฝึกภาษาอังกฤษครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องการเงินสองต้องการฝึกภาษาอังกฤษก็เลยไปเฝ้าไข้จนกระทั่งมีเงินพอเป็นค่าเครื่องบินครับก็บินไปเลยค่ะมีญาติอยู่นู่นไหมไม่มีญาติแต่ว่ามีเพื่อนพยาบาลที่เขาช่วยติดต่อให้ค่ะไปอยู่ที่โน่นก็เฟ้งเลยครับไม่เฟ้งค่ะพอไปถึงเราก็ติดต่อเป็นนักเรียนเป็นวีซ่านักเรียนไปเรียนไซโทโลจีที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็พอตอนบ่ายตอนเย็นก็เข้าเวรบ่ายตอนกลางวันเรียนหนังสือตอนเย็นเข้าเวรบ่ายที่โรงพยาบาลเมอร์ซี่ดักลาสฮอสพิทอลอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียครับค่ะอเมริกาเหมือนในหนังไหมเหมือนในหนังเขาชวนฝันให้ไปไหมโอ้ในสมัยโน้นเป็นค่ะคในสมัยโน้นดีมากศรีวิไลแล้วก็คนใจดีมีอเมริกันมาเตอร์ซึ่งเป็นคุณแม่ที่คอยดูแลน่ารักมากค่ะมีความสุขมากที่อยู่ที่โน้นแล้วก็เพื่อนพยาบาลก็ดีหมอที่อยู่ที่โน้นก็ดีหมอคนไทยก็มีหมอต่างชาติก็มีหมอคนอเมริกันก็มีชีวิตที่โน้นดีมากค่ะซึ่งสมัยโน้นนะคะแต่สมัยนี้คงไม่เหมือนอย่างนั้นแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยพบรักที่ไหนนี่โอ้นี่มีฉากพบรักด้วยนะครับพบรักที่ตั้งแต่ก่อนไปอเมริกาค่ะตั้งแต่เป็นนักเรียนพยาบาลที่เขียนในหนังสือที่เขียนว่า Love Story at PMI ค่ะตอนนั้นยังเป็นนักเรียนพยาบาลปี4อยู่แล้วคุณโอลานเขาก็เป็นนักเป็นทีมแบดมินตันค่ะก็เล่นเขาเล่นแบดมินตันเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬา คุณพ่อของคุณโอรานคืออาจารย์สวัสดิ์เปลี่ยนธรรมนี่เป็นเลขาธิการสโมสรแบดมินตันนะคะสมัยนั้นทีมโทมัสคัพเขาดังมากโทมัสคัพนี่พ่อของเจเดตินนั่นอ่ะทีมเป็นนักกีฬาแบดเก่งมากค่ะก็คุณพ่อคุณโอรานคุณสวัสดิ์ก็อาจารย์สวัสดิ์ก็พานักทีมนักแบดทั้งหลายเนี่ยค่ะไปเล่นโชว์ที่โคราชแล้วก็ไปเที่ยวพิมายไปเที่ยวพิมายก็เลยไปเจอกันไปเจอกันสมัยนู้นเขาจีบกันยังไงต้องฟังนะครับสมัยนี้การจีบกันเนี่ยมันมีสื่อออนไลน์สมัยนู้นมีแม่สื่อไหมมีคนแนะนำไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือเนื่องจากว่า
ดิฉันนี่ฝังใจตั้งแต่เรียนมัธยมนะคะว่าชอบวิศวะคือตอนเรียนมัธยมที่สุราษฎร์เนี่ยนะคะครูที่ไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อคุณครูประพันธ์เขาบอกว่าเขาจะสอบเข้าวิศวะจุฬาสอบมา2ปีแล้วสอบไม่ได้ก็เลยกลับบ้านไปสอนหนังสือที่สุราษฎร์ครับเราก็เลยฝังใจว่าโอ้โหนี่ขนาดครูฉันเก่งขนาดนี้เท่มากเนี่ยโอ้โหยังสอบเข้าวิศวะไม่ได้วิศวะนี่ต้องเท่ต้องเก่งมากก็เลยฝังใจว่าต้องมีแฟนเป็นวิศวะว่าต้องถ้าฉันจะมีแฟนฉันจะมีแฟนเป็นวิศวะแล้วก็เลยพอตอนเป็นนักเรียนพยาบาลเพื่อนๆเขาก็มีแฟนพยาบาลนี่มักจะมีแฟนอยู่ในเครื่องแบบพวกนักเรียนในร้อยทหารในร้อยตำรวจพวกนักเรียนเนี่ยทั้งข้าราชการทั้งหมดไม่ใช่ข้าราชการนักเรียนในร้อยนักเรียนในร้อยทหารบกบ้างตำรวจบ้างค่ะทหารเรือบ้างค่ะแต่พี่นวลไม่เอาไม่ในคนในเครื่องแบบไม่เอาใครมาจีบก็ไม่สนใจครับรอวิศวะจนกระทั่งวันที่ไปเจอไปที่พี่มายเนี่ยก็พอคุณโอฬารซึ่งเรียนวิศวะตอนนั้นเขาเรียนวิศวะไฟฟ้าอยู่จุฬาครับค่ะพอเจอป้าพอรู้ว่าคนนี้เป็นวิศวะเป็นนักเรียนวิศวะครับปิ้งเลยคนนี้ใช่แล้วโอเคเลยก็เลยชอบกันตั้งแต่บัดนั้นเลยค่ะตอนนั้นต้องเขียนจดหมายหากันอย่างเดียวโทรศัพท์ยังไม่มีไม่เขียนนะคะก็ตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพไหมคะครับไปฝึกงานที่พี่ไม้แล้วก็อยู่เรียนอยู่ที่วชิระครับค่ะยังไม่เขียนค่ะที่เขียนจดหมายนั้นตอนไปอยู่อเมริกาแล้วครับตอนเป็นแฟนกันแล้วก็ไปอยู่อเมริกาครับแล้วชายหนุ่มอยู่ที่ขอนแก่นครับตอนเดี๋ยวก่อนตอนอยู่อเมริกาพี่นวลลำบากขนาดไหนไม่ลำบากเลยชีวิตมีความสุขมากครับที่เล่าที่บอกว่าเพื่อนที่ร่วมงานก็เป็นคนดีครับเป็นโรงพยาบาลของมิโกรนะคะเมอร์ซีดักลาสฮอสพิทอลเป็นมิโกรที่ดีมากน่ารักมากค่ะแล้วก็อเมริกันมาเตอร์ที่เป็นคุณแม่ชาวอเมริกันก็น่ารักมากเพื่อนฝูงทุกคนน่ารักชีวิตที่อยู่ที่อเมริกามีความสุขมากค่ะไม่ลำบากเลยเคยตั้งใจใช้ชีวิตที่นั่นไหมโอ้ไม่ตั้งค่ะพออยู่ที่นั่นได้7ปีตอนหลังคุณโอฬารไปใช่ไหมคะคุณโอฬารไปทำปริญญาโทคุณโอฬารได้ทุนฟูลไบท์ไปทำปริญญาโทต่อก็เลยแต่งงานกันที่วอชิงตันดีซีแต่งงานที่นู่นเลยค่ะแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่แคนซัสค่ะตอนสุดท้ายเมื่อคุณโอฬารเรียนจบเราก็คิดว่าเราจะกลับเมืองไทยตอนนั้นอเมริกาเขาขาดพยาบาลขาดหมอขาดพยาบาลขาดวิศวกรเขาก็ขอร้องที่ทำงานเขาก็ขอร้องพวกอย่ากลับเลยอยู่เธอเขาจะให้อเมริกันซิติเซนเราก็บอกเราไม่เอาเราจะกลับเขาก็บอกว่าตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นเวียดนามกำลังล่มเขาบอกว่าเนี่ยโดมิโนแน่ๆเลยเวียดนามล่มแล้วต่อไปเมืองไทยต้องล่มแน่นอนเราก็บอกเราไม่กลัวถ้าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นคอมมิวนิสต์แบบไทยๆเราจะไม่กลัวเราจะต้องกลับไปบ้านเรามันต้องอยากกลับบ้านนะคะไม่อยากอยู่อเมริกา7ปีพี่นวลจันทร์ได้กลับบ้านกี่เที่ยวไม่ได้กลับค่ะอยู่ที่นู่น7ปีไม่ได้กลับเลยค่ะไม่ได้กลับเลยค่ะไม่ได้กลับเลยค่ะมันแพงนะคะค่าเดินทางที่จะไปมาแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเราอยากจะเก็บเงินไว้สำหรับที่จะมาตั้งต้นชีวิตมากกว่าที่จะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายครับค่ะต้องพี่โอฬารนี่อยู่ที่นั่นกี่ปี5ปีค่ะหมายถึงว่าพี่กลับมาพี่นวลจันทร์กลับมาก่อนหรือพี่โอฬารอยู่ต่อพร้อมกันค่ะพี่โอฬารไปที่หลังแต่กลับพร้อมกันกลับพร้อมกันค่ะพอคุณโอฬารเรียนจบปริญญาโทคุณโอฬารก็ทำงานกับโทรศัพท์ของอเมริกันอยู่พักหนึ่งแล้วในที่สุดเราก็กลับอย่างที่เล่าให้ฟังทางบริษัทโทรคมของอเมริกันเขาก็ชวนคุณโอฬารบอกว่าอย่ากลับเลยอยู่เถิดเขาต้องการวิศวกรช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาต้องการคนทำงานเขายินดีจะให้อเมริกันซิติเซนซึ่งเราก็ไม่เอาค่ะเราไม่อยากได้เราอยากกลับบ้านไม่มีที่ไหนจะมีความสุขเท่ากับบ้านเราพี่นวลจันทร์แต่งงานที่อเมริกาเป็นไงบ้างครับหรือง่ายๆหรือแต่งงานวัดไทยหรือวัดพุทธวัดคริสต์
โนแต่งที่วอชิงตันดีซีแต่งที่สถานทูตไทยแต่งที่สถานทูตมีรถน้ำมีแบบพิธีเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะรถมีรถน้ำหรือมีรีเซพชันมีกินเลี้ยงพักพวกเพื่อนฝูงทั้งหมอทั้งพยาบาลที่จากฟิลาเดลเฟียที่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็มาแต่งงานที่วอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของอเมริกาสถานทูตไทยอยู่ที่นั่นเราเขาก็ขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงน่ารักอะค่ะพักพวกเพื่อนฝูงมีเพื่อนร่วมรุ่นไปแต่งงานไหมเนี่ยมาเพื่อนร่วมรุ่นเมืองจากเมืองไทยอ๋อเพื่อนร่วมรุ่นจากเมืองไทยไม่ใช่ร่วมรุ่นแต่ว่ามีคนไทยทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอาชีพอื่นที่เป็นเพื่อนก็ไปในงานใช่ค่ะโอเคพี่นนจันทร์กลับมาเมืองไทยตั้งใจจะเป็นพยาบาลต่อหรือตั้งใจทำอะไรอ๋อพอกลับมาก็ทำงานกับพีซคอร์ครับอาสาสมัครพีซคอร์เป็นเนิร์สให้หน่วยอาสาสมัครพีซคอร์อยู่ของต่างประเทศค่ะองค์กรระหว่างประเทศของอเมริกันค่ะครับไปดูแลผู้ป่วยที่ไหนครับไม่ใช่ผู้ป่วยค่ะพีซคอร์คือพวกอาสาสมัครชาวอเมริกันที่มาช่วยมาทำงานที่ประเทศไทยเป็นอาสาสมัครครับแล้วก็มีหน่วยงานเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็มีหมอมีพยาบาลที่คอยดูแลอาสาสมัครพวกนั้นก็ทำงานอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็ออกมาเปิดบริษัทไปทำงานกับบริษัททัวร์โอเคเดี๋ยวก่อนไปเป็นลูกน้องเขาอีกไประหว่างนี้ก็ไปทำงานกับบริษัททัวร์บริษัททัวร์ทำอะไรครับบริษัททัวร์แรกๆเดี๋ยวฟังนะครับบริษัทขนาดใหญ่เจ้าของบริษัทเริ่มต้นจากอะไรก่อนค่ะก็บริษัทเอ็มเพรสทัวร์เขาก็ขายตั๋วเครื่องบินแล้วก็มีรถวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่รถทัวร์วิ่งกรุงเทพเชียงใหม่ก็ไปทำกับเขาแล้วก็เรียนทำหน้าที่อะไรครับขายตั๋วค่ะขายตั๋วเครื่องบินค่ะแล้วไปสะดุดตอนไหนว่าฉันต้องเปิดบริษัททัวร์ก็วัตถุประสงค์ค่ะครับวัตถุประสงค์ที่ไปทำงานกับเขาเพราะต้องการจะเรียนรู้โน้ตเฮาฉันอยากจะตั้งบริษัททัวร์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรครับมันต้องไปต้องเรียนรู้ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปเปิดเลยมันทำไม่ได้ก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นเรียนรู้อยู่กี่ปีครับ2ปีค่ะ2ปีใช่ค่ะแล้วออกมาเปิดบริษัททัวร์เลยออกมาเปิดบริษัทเองตอนแรก NC ทัวร์ตั้งแต่ต้นเลยเหรอย่อมาจากนวลจันทร์ NC มาจากนวลจันทร์นวลจันทร์นี่นวลจันทร์เปิดบริษัททัวร์ใหม่ๆเนี่ยยากไหมสมัยโน้นก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าบริษัททัวร์ไม่มากนักมีน้อยค่ะมีน้อยก็ไม่เยอะค่ะเปิดใหม่ๆเราก็เริ่มทำทัวร์ในประเทศครับทำทัวร์ในประเทศก่อนแล้วก็หลังจากทำทัวร์ในประเทศเราก็ใกล้ๆไปสิงคโปร์สมัยนั้นไปสิงคโปร์รถบัสค่ะจากกรุงเทพไปหาดใหญ่มาเลเซียสิงคโปร์ทำทัวร์รถบัสไปทัวร์รถบัสค่ะ 2,500 บาทถูกมากครับตั้ง6วันนะคะครับ6วัน 2,500 บาทถูกเต็มไหมเต็มค่ะไปทุกเดือนละหลายครั้งพี่นนจันทร์ตอนทำบริษัทแรกๆพี่นนจันทร์ต้องไปเป็นไกด์ทัวร์ไหมเป็นค่ะเป็นไกด์เองเป็นไกด์เองเลยเป็นไกด์เองต้องออกทัวร์ด้วยครับเพราะว่าเราก็อยากไปอยู่แล้วครับได้เที่ยวด้วยได้เที่ยวด้วยครับอยากไปอยู่แล้วครับก็ดูแลลูกค้าด้วยไปสำรวจเส้นทางใหม่ด้วยครับแล้วก็บริหารงานในบริษัทแล้วเรื่องการเงินด้วยทัวร์ภายในประเทศนะครับเส้นไหนเวิร์กสุดสมัยนู้นใช่ไหมคะครับสมัยนู้นสมัยนู้นมันเส้นที่ขายดีที่สุดก็คือเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่เชียงรายหรือช่วงไหนไหมต้องเป็นช่วงเดือนไหนไหมครับหรือทั้งปีหนาวค่ะฤดูหนาวที่เชียงใหม่เชียงรายเวิร์กที่สุดเพราะว่าทางปากใต้นั้นเป็นสีชมพูผู้ก่อการร้ายเยอะเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเวลาจะไปปากใต้เนี่ยบริษัททัวร์ทั้งหลายสมมติว่าไปที่หาดใหญ่จากภูเก็ตจะไปหาดใหญ่ต้องนัดกันนะคะให้พร้อมๆกันเพื่อที่จะออกพร้อมๆกันและผ่านเขาพับผ้าซึ่งเขาพับผ้าในสมัยนู้นมันยังเป็นพับผ้าจริงๆยังไม่ได้ตัดไม่มีไม่มีเส้นทางถนนตรงแบบนี้ไม่มีค่ะคแล้วมันก็ผู้ก่อการร้ายเยอะแถวนั้นอาจจะถูกปล้นได้เพราะฉะนั้นเราบริษัททัวร์ก็ต้องสามารถขี่พร้อมๆนัดพร้อมๆกันออกพร้อมๆกันวิ่งไปเป็นแถวเพื่อจะวิ่งจากภูเก็ตไปหาดใหญ่ครับก็ลำบากอยู่ค่ะคนนึกไม่ออกภาพได้สมัยนี้นะครับค่ะแล้วไปทางอีสานเวิร์กไหมหรือไม่ค่อยไปทางอีสานน้อยเพราะว่าสมัยโน้นเมื่อ50ปีที่แล้ว
อีสานยังไม่เจริญถนนก็ยังไม่ดีครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยจะมียังไม่ได้รับการโปรโมทเหมือนปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้โปรโมทที่ท่องเที่ยวมากมายจนกระทั่งไม่ไกลอีกแล้วแต่ก่อนนี้ไปอีสานทีนึงเอ๊ะจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็เลยทัวร์ไปอีสานน้อยไปทางภาคเหนือเยอะค่ะทำทัวร์อยู่ในประเทศในสิงคโปร์อยู่กี่ปีถึงขยายฐานออกไปเรื่อยๆอ๋อประมาณ2ปีค่ะครับไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปทัวร์ในประเทศไปฮ่องกงไปใกล้ๆเนี่ยนะคะไปใกล้ๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอินเดียค่ะไปอินเดียไปอินเดียไปสังเวชนียสถานอินเดียทำไมทำบานตะไทยขนาดนี้ทำไมคือไปทุกประเทศแต่อินเดียเนี่ยเยอะหน่อยเยอะกว่าเป็นพิเศษเลยจริงๆแล้วสมัยนู้นเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไม่ชอบไปอินเดียครับคนไทยไปชอบไปฮ่องกงชอบไปญี่ปุ่นก็ยังไม่ป๊อปปูล่านะสมัยนู้นนะครับไปยุโรปไปอเมริกาพอพูดถึงอินเดียคนไทยบอกว่ามันสกปรกเหม็นไม่เอากินไม่ชอบอาหารอินเดียนู่นนี่นั่นแต่ว่าพี่ไปอินเดียแล้วพี่ชอบมากมีความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเก่าครับชอบอินเดียก็เลยกลับมาก็โปรโมทอินเดียจัดทัวร์ไปสังเวชนียสถานไปสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานเนี่ยไปสมัยนู้นลำบากมากไม่มีโรงแรมวัดไทยมีที่พุทธกยาที่เดียวแล้วไปนอนที่ไหนก็ไปนอนตามบังกะโลเรสต์เฮาส์เล็กๆมีห้องพัก 2-3 ห้อง 4-5 ห้องอะไรเงี้ยค่ะถนนก็ลำบากรถก็ไม่มีแอร์ไม่มีไมโครโฟนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับไม่เหมือนค่ะแต่ว่าเราก็พยายามเพราะว่าด้วยความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยากจะให้คนไทยได้ไปเห็นว่าสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราก็พยายามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ดีแล้วตอนนี้สะดวกแล้วค่ะลูกทัวร์คนแรกๆที่เลือกไปกับพี่นวลเนี่ยเคยสัมภาษณ์กันว่าทำไมฉันต้องไปกับเธออ๋อค่ะไม่ได้สัมภาษณ์ว่าทำไมต้องไปมีแต่ว่าคือไปแล้วเขาก็ลำบากเขาก็โกรธเกรี้ยวโมโหโกรธาด่าทอแรกๆเออค่ะใช่ค่ะครับเพราะว่าความคนจะเข้าใจว่ามันเราไปเที่ยวเพื่อแสวงหาอะไรนะเราไปไหว้พระค่ะไปไหว้พระคือคนที่ไปแล้วประทับใจก็มีนะคะประทับใจแล้วก็ไปแล้วไปอีกทั้งที่มันลำบากก็มีรวมแล้วพี่นวลไปอินเดียกี่เที่ยวกี่ร้อยเที่ยวหลายร้อยค่ะหลายร้อยเพราะว่าทำทัวร์ไหว้พระมา50ปีนะคะปีหนึ่งสมัยนู้นปีหนึ่งก็หลายคณะตอนหลังๆที่เจริญรุ่งเรืองมากๆที่สะดวกขึ้นเนี่ยคนก็ไปเยอะก็ไปทุกเดือนเดือนบางทีเดือนนึงก็หลายคณะค่ะก็ไปเป็นว่าเล่นไปจนรู้จักหินทุกก้อนนี่ดอกยอดหญ้าทุกยอดรู้จักหมดอธิบายได้หมดว่ามีเกี่ยวพันยังไงกับพระพุทธเจ้าครับอันนี้บทไปถึงอินเดียแล้วต่อไปมีบทอ่ะยุคทองของการท่องเที่ยวค่ะยุคทองของการท่องเที่ยวช่วงปีไหนครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่การท่องเที่ยวบูมจริงๆเนี่ยก็เมื่อสักไม่สัก20ปีที่แล้วอะค่ะครับ20ปีที่แล้วที่การท่องเที่ยวสะดวกสบายขึ้นครับมีสายการบินมากขึ้นครับมีโรงแรมที่พักดีขึ้นครับคนก็รู้สึกไม่ประหวั่นพรั่นพรึงที่จะเดินทางครับนะคะทั้งในประเทศก็เหมือนกันครับแล้วก็คนก็เดินทางมากขึ้นในประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศต่างประเทศก็บูมมากขึ้นจะเป็นทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีทั้งฮ่องกงไต้หวันยุโรปอเมริกาพี่นวลจันทร์พี่นวลจันทร์เป็นบริษัทเปิดใหม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าลูกทัวร์ยังไงว่าไปกับนวลจันทร์ NC ทัวร์แล้วจะได้รับความสะดวกสบายเหมือนไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจริงใจค่ะครับเราเป็นคนจริงใจพูดคำไหนคำนั้นมีสัจจะมีสัจจวาจาและไม่เอาเปรียบลูกค้าครับก็เขาก็เห็นนะคะว่าเราตั้งใจพยายามทำให้ดีที่สุดมีความรู้สึกว่าเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาหาเรากำเงินมาให้เรา
เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเผื่อเขามีความทุกข์เขาจะบ่นจะคอมเพลนนู่นนี่นั่นทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ตามภาษาลูกทัวร์นะคะครเราก็ฟังได้ยอมรับได้แต่ว่าบางอย่างมันก็ทำไม่ได้นะมันช่วยไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ทะเลาะ กับลูกค้าครเราก็ยอมรับได้ค่ะได้ค่ะแต่บางทีทำไม่ได้ก็เราก็เงียบๆไปพี่นนท์มีลูกกี่คน3คนค่ะมีลูก3คนพี่เอแล้วก็ B แล้วก็ C ทำไมตั้งชื่อลูก A B C เลยครับเรียกง่ายดีเรียกง่ายดีชื่อ A ค่ะ B ผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงแล้วก็ C ค่ะผู้หญิงเหมือนกัน A ผู้ชายครับ B ผู้หญิงครับ C ผู้ชายครับ A B C ผู้หญิงตรงกลางครับผมได้แนวคิดของพี่นวลเป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้นทุกลูกๆไหมทุกคนไหมเอนี่เข้ามารับช่วงกิจการ NC Tour ตอนก็ทำมา20กว่าปีแล้วนะคะมาบริหาร NC Tour ปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการ NC Tour คุณแม่นี่เป็นอดีตเจ้าของแล้วค่ะเป็นลูกจ้างลูก ไม่ได้เป็นลูกจ้างเป็นอดีตเจ้าของเป็นอดีตเจ้าของอดีตเจ้าของค่ะแล้วเขาก็บริหารไปได้ดีค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดแตกฉานแล้วเขาอธิบายอะไรจะอะไรได้ดีเอนี่เขาจบบริหารธุรกิจคือเขาจบรัฐศาสตร์จุฬานะคะคแล้วแม่บอกว่าถ้าลูกจะทำทัวร์ลูกต้องไปเรียนบริหารธุรกิจเขาก็ไปเรียนบริหารธุรกิจปริญญาโทที่อเมริกาพอกลับมาบริหารทัวร์อยู่ได้พักหนึ่งความที่เขาชอบประวัติศาสตร์โบราณคดีเขาก็ไปเรียนศิลปากรคณะโบราณคดีอีกปริญญาโทอีกใบหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องโบราณคดีประวัติศาสตร์โบราณคดีมากแล้วก็อธิบายเก่งเพราะฉะนั้นเราภูมิใจมากที่เขาเน้นเรื่องนี้ NC Tour ก็เลยนอกจากเน้นเรื่องศาสนาเน้นเรื่องท่องเที่ยวก็ยังเน้นเรื่องทัวร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีพอพูดถึงทัวร์ประวัติในศาสตร์ในโบราณคดีเนี่ยในเมืองไทยก่อนสายไหนที่หรือทุกสายที่เป็นประวัติศาสตร์หมดทุกสายค่ะคทุกสายที่มีประวัติศาสตร์ในเมืองไทยในอินเดียในศรีลังกาในอินโดนีเซียเนปาลภูฏานทิเบตล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะมันมีเรื่องราวให้เล่ามากมายเรื่องจีนเนี่ยโอ้โหมีเรื่องเล่ามากมายประวัติศาสตร์ของประเทศจีนประเทศอินเดียมันเก่าแก่โบราณพี่นวลจันทร์จากอินเดียไปศรีลังกาหรือไปไหนต่อพุทธศาสนาของพี่นวลจันทร์ที่ทำทัวร์อ๋อจากอินเดียก็ไปศรีลังกาค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันพุทธศาสนาจากอินเดียเมื่อพุทธศาสนาแทบจะล่มสลายไปจากอินเดียก็ไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ศรีลังกาเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดทัวร์ไปศรีลังกามันมีเรื่องเล่าต่อเนื่องมากมายค่ะครับเดี๋ยวต้องพอถึงทัวร์แล้วอ้าวมาลงทุนแหมทุกหนักวันละร้อยอยากตายวันละร้อยหนนี่มันอะไรครับช่วงนั้นช่วงที่อยากตายวันละร้อยหนนั้นคือจริงๆแล้วธุรกิจทัวร์เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ผูกกับการเมืองเป็นอย่างมากเมื่อไหร่ที่การเมืองมีเหตุฉุกเฉินยุ่งเหยิงคนก็จะไม่เดินทางมีประวัติมีปฏิวัติรัฐประหารมีปฏิวัติรัฐประหารเดินขบวนทั้งหลายแหล่พี่นวลจันทร์ค่ะ84ผ่านการปฏิวัติมากี่ครั้งแล้วโอ้หลายครั้งมาก ตั้งแต่พ.ศ. 2500มาในเล่มนี้นะคะเล่าหมดเลยตั้งแต่16ตุลาเนี่ยเล่าไอ้แต่ก่อน16ตุลาพี่นวลอยู่ตรงไหนก็เพิ่งจะเริ่มเปิดบุระเริ่มจะเปิดบริษัททัวร์เปิดตอนนั้นเลยเพิ่งจะเปิดฮะนั่นน่ะมันพี่นวลเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวกับตัวเรา บริษัททัวร์เดือดร้อนอย่างไรเล่าหมดเลยค่ะในเล่มนี้เสร็จแล้ววันที่เดือดร้อนมากที่สุดคือวันที่ป๋าเปรมลดค่าเงินบาทอันนี้เป็นอันที่บอกอยากตายเวลาร้อยหุ่นรอบแรกนะครับรอบแรกการลดค่าเงินบาทอันนี้โอ้พี่นวลถ้าอ่านเล่มนี้ก็มีประวัติศาสตร์เข้าไปด้วยแน่นอนประวัติศาสตร์การเมืองอยู่ในนี้หมดเลยค่ะเล่าหมดเลยว่าใครปฏิวัติยังไงคุณจำลองว่ายังไงคุณอะไรต่างๆมีหมดเลยมีหมดเป็นการมาถึงประวัติศาสตร์ไปด้วยใช่ค่ะเสร็จแล้ว
ตอนที่ป๋าเปรมลดค่าเงินบาทครั้งแรกตื่นขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยดอลลาร์มันหล่นทับมันเนี่ยแล้วคือเวลาเราทำทัวร์เนี่ยเราพาทัวร์ไปต่างประเทศเราไม่ได้เอาเงินสดไปจ่ายทันทีมันก็มีเครดิตกันดึงเงินไปดึงเงินมาโน่นนี่โน่นนี่พอหนักแล้วมันไม่ใช่ออกเดือนละครั้งนะคะมันก็ออกเดือนละหลายหลายคณะแล้วมันไม่ได้ประเทศเดียวมันหลายประเทศเพราะฉะนั้นเรามีหนี้ที่เป็นดอลลาร์อยู่หลายหลายประเทศเยอะมากซึ่งถ้าปกติเราก็จะจ่ายอันนี้ดึงอันนี้ไปจ่ายอันนั้นดึงอันนั้นไปจ่ายอันนี้ประมาณนั้นครับทีนี้พอเกิดพอลดค่าเงินบาทปั๊บเนี่ยจาก25เป็น40เนี่ยโอ้มันนี่มันท่วมขึ้นมามากมายทันทีเป็นเท่าเลยเป็นเท่าเลยค่ะแล้วเราก็เลยตายแล้วเราจะทำยังไงทางโน้นเขาก็ทวงมาเพราะว่ามันสถานการณ์มันผันผวนทุกประเทศมันก็อยากได้เงินคืนเอ้ยเราจะเอาที่ไหนมาให้มันเรามีเงินอยู่แค่นี้มันต้องหายเท่าหนึ่งมันบานขึ้นมาถึงเท่านี้ใช่ไหมโอ้ยแลกเช็คกับคนทุกคนที่รู้จักแลกจนหมดแล้วคนนี้ก็แลกแล้วคนนั้นก็แลกแล้วคนนั้นก็แลกแล้วคือเอาเช็คตัวเองไปขายเขาก่อนจนกระทั่งจะนอนแล้วเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะแลกกับใครดีนึกไม่ออกแล้วนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ถึงมันเป็นทุกข์ถึงขนาดเนี้ยที่บอกว่ากูตายดีกว่าหาคนแลกเช็คไม่ได้แล้วแต่ในที่สุดเราก็ขายที่ดินค่ะขายที่ดินคือตอนนั้นมันสถานการณ์ไม่ดีขายที่ดินก็ไม่มีคนซื้อคือมีคนซื้อก็ได้ราคาถูกอีกค่ะแต่ไม่มีใครอยากซื้อทุกคนก็กำเงินสดค่ะแต่ในที่สุดเราก็ขายที่ดินได้แล้วก็ขายตึกตอนนั้นเราอยู่ NG Tour อยู่ที่หลังโรงแรมอินทราตึกหลังนั้นจำได้เลยเราซื้อมา 900,000 ตึก4ชั้นที่หลังโรงแรมอินทราแล้วเราขายไป6ล้านปัจจุบันนี้52ล้านแล้วค่ะตอนนี้แต่ตอนนั้นเราขายไป6ล้านเราก็ดีใจตายแล้วมีคนช่วยซื้อนะคะก็เลยได้เงินมาได้ไปหมุนเช็คทั้งหลายแหล่อีกครั้งนึงรอดหรือยังไม่รอดรอดแล้วพอขายตึกเสร็จแล้วเราก็เลยย้ายออฟฟิศไปอยู่ที่พันทิพย์ครับไปเช่าพันทิพย์ประตูน้ำเช่าออฟฟิศอยู่ที่พันทิพย์ครับแล้วก็อยู่ที่บันทิพย์ได้พักหนึ่งก็มาซื้อตึกแถวที่เพชรบุรีซอย15ครับ2คูหาคือพี่นวลเนี่ยโชคดีเรื่องที่ดินค่ะครับเวลาตรงที่ซื้อตรงไหนไว้ตรงนั้นมักจะเจริญครับอย่างที่บันทิพย์ซื้อไป 900,000 ขายไป6ล้านก็ใช้หนี้ได้แล้วครับจะมาอยู่ที่ประตูน้ำซื้อห้องละ 800,000 ซื้อไป2ห้องตรงเพชรบุรีซอย15ครับอยู่ไป10กว่าปีแล้วก็ขายไป47ล้านนะครับโอเคคือโชคดีด้วยลดค่าเงินบาทยุคชาติชายเป็นไงบ้างยุคชาวลิตเหรอชาวลิตยุคชาวลิตเป็นไงบ้างเจ๋งไหมตอนนั้นไม่เจ๋งแล้วค่ะเพราะตอนนั้นเราใช้ป่านยาวแล้วค่ะตอนแรกๆมันตอนป๋าเปรมนี่สายป่านเรายังไม่ยาวบริษัททัวร์ตอนสมัยป๋าเปรมบริษัททัวร์ปิดไปเยอะไหมเยอะมากค่ะมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนทีนี้พอมาหลังต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ตัวเราก็มีประสบการณ์เราก็เตรียมเงินสำรองไว้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปแลกเช็คกับใครแล้วค่ะแต่ว่าก็เดือดร้อนขาดทุนบริษัทก็ปิดไปอีกมากมายเหมือนกันตอนนั้นพี่นวลเป็นนายกสมาคมส่งเสริม TTAA ท่องเที่ยวเนี่ยค่ะพี่นวลสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่เกิดตอนไหนเกิดก่อนพี่นวลหรือเกิดหลังเกิดก่อนพี่นวลเป็นนายกคนที่4คนที่4ค่ะเป็นนายกสมาคมคนที่4ตอนนั้นก็พยายามจะช่วยกันอุ้มชูสมาชิกว่าทำอย่างไรให้เขาเดือดร้อนน้อยที่สุดให้ไม่ต้องปิดตัวก็ช่วยกันอุ้มชูก็เดือดร้อนค่ะอันนี้อยากตายวันละ100ครั้ง มีเรื่องตื่นเต้นที่สุดในชีวิตอ๋อค่ะคือทีละเราจะเล่าทีละบทแต่จะเล่าละเอียดไม่ได้ครับพี่นวลมีเวลาน้อยตื่นเต้นที่สุดชีวิตยังไงเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดนี่คือวันนั้นเราอยู่ที่สนามบินที่ศรีลังกาครับแล้วก็พี่ไปธุระไม่ได้พาลูกทัวร์ไปธุระพอเช็คอินเสร็จตัวคนเดียวนะคะก็เช็คอินเสร็จก็ขึ้นเครื่องบินที่ศรีลังกาค่ะออกจากที่โน่นเหมือนออก2:00ค่ะครับเราก็ง่วงแล้วอ่ะพอขึ้นไปเราก็หลับเครื่องยังไม่ออกแล้วก็หลับไปสักพักหนึ่งก็ตื่นมาเอ๊ะทำไมยังไม่ขึ้นสักทีก็ได้ยินเสียงข้างนอก
เสียงดังปุ้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 งข้างนอกนอกนอกเครื่องมันยิงกันอีกสักครู่หนึ่งกัปตันก็ประกาศบอกว่าให้ทุกคนออกจากเครื่องบินทีนี้ก็แอร์โฮสเตสก็ประกาศว่าให้ทุกคน leave your baggage ไม่อย่าเอากระเป๋านะกระเป๋าที่อยู่ข้างบนทุกคนก็พยายามจะเปิดข้างบนเอากระเป๋าแอร์โฮสเตสก็บอก leave your baggage leave the plane immediately นะทุกคนก็ตกใจก็วิ่งหนีกันใหญ่เลยคนนี้ก็วิ่งไปทางซ้ายคนนี้ก็วิ่งไปทางขวาสวนกันไปสวนกันมาลูกก็เรียกหาแม่แม่ก็เรียกหาพ่อขรมเลยเพราะว่ามันรบกันแล้วข้างนอกครับคือสนามบินที่ศรีลังกาไม่ใหญ่นะครับสนามบินทหารครับสนามบินทหารมันอยู่ด้วยกันกับสนามบินพลเรือนกับสนามบินพาณิชย์ครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเขาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรเครื่องเขาจับได้ว่ามีไซต์ได้มองเห็นระบินรบของฝ่ายพยัคฆ์ทมิฬครับพยัคฆ์ตอนนั้นศรีลังกาเขารบกับพวกพยัคฆ์ทมิฬนะคะทีนี้เครื่องก็จับได้ว่าเห็นเครื่องบินรบของพยัคฆ์ทมิฬครับเข้ามาที่สนามบินครับมันก็เลยทางฝ่ายเพื่อภาคพื้นมันก็ยิงขึ้นไปครับทีนี้กัปตันก็ประกาศให้ทุกคนออกจากเครื่องบินก็วิ่งกันใหญ่ทีนี้พี่นวลเนี่ยทุกครั้งฝึกไว้เป็นอัตโนมัติว่าเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะคะต้องดูไว้ก่อนเลยว่า emergency exit อยู่ตรงไหนอย่ามองว่าเครื่องบินปลอดภัยเสมอนะครับหลายคนบอกว่าขึ้นเครื่องบินปลอดภัยที่สุดไม่ได้ไม่โดยไม่สนใจความปลอดภัยของไม่ได้ค่ะต้องดู emergency exit คือทางที่ออกทางออกทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุเนี่ยไฟมันดับมันจะมองไม่เห็นค่ะมันไม่เหมือนอย่างสว่างสว่างนี่มันก็เห็นแต่พอยามฉุกเฉินนั้นเขาก็ดับไฟหมดค่ะมันก็มองไม่เห็นเราก็จับเราก็มองไปแล้วว่า emergency exit อยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นแทนที่จะวิ่งไปทางซ้ายทางขวานู่นนี่นู่นนี่โดยไม่รู้ทิศทางเขาประกาศให้แอร์โฮสเตสก็เปิดไอ้บันไดเลื่อนพิเศษฉุกเฉินทุกคนก็เลื่อนลงมาพระเพิ่อก็เลื่อนลงมาจีวรปลิวซะแล้วใครทั้งหลายแหละแต่พี่นวลมองดูแล้วพี่นวลอยู่ใกล้ทางออกข้างหน้าพี่ก็เดินไปข้างหน้าฝ่าคลื่นคนไปข้างหน้าพอรู้ว่าถ้าเดินไปข้างหน้าตรงนั้นจะมีทางออกที่จะไปตรงสะพานที่จะไปที่ครับพี่นวลพูดต่อได้ครับเดี๋ยวจะมีทางออกที่กลับไปที่ตัวอาคารได้มันคือต้องตั้งสติจะไม่พลอยหลุดไปกับเขาด้วยแต่ก็ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจเพราะเขายิงกันจริงๆนั่นแหละก็เลยพอเดินออกไปแล้วก็ขึ้นเดินข้ามสะพานไปแล้วก็ขึ้นไปรอพอไปขึ้นไปข้างบนตรงที่ห้องโถงที่พักรอแล้วก็มองอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาถ้าเผื่อทหารมันพยัคฆ์ทมิฬมันบุกเข้ามาทางแผ่นดินเนี่ยอันนี้มันมาทางเครื่องแล้วไอ้ทางถ้ามันมาทางบกมันจะต้องเข้าทางนี้ทางขึ้นมาอยู่ทางนี้แล้วถ้าเรานั่งตรงนี้แล้วมันยิงเข้ามามันเราก็จะโดนพอดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่นั่งให้ตรงทางเดินเอ๊ะเราจะอยู่ตรงไหนเราจะไปอยู่ทางที่ดีเราไปอยู่ใต้เคาน์เตอร์ที่เขาเช็คอินเพราะว่ามันยิงมาจากข้างบนก็มีนี่คุมอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่อยู่ใกล้ทางเดิน คือวางแผนอย่างดีไม่ตระหนกตกใจครับเสร็จแล้วโทรศัพท์มาบอกคุณโอรานบอกพ่อเขายิงกันที่สนามบินน้องอยู่ที่นี่นะมีพาสปอร์ตอยู่กับตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะมีพาสปอร์ตอยู่อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปหาศพที่ไหนก็ในที่สุดเขาก็ยิงเงินพักใหญ่แล้วหลังจากนั้นเขาก็แล้วก็สถานการณ์ก็สงบก็ภายในวันเดียวหรือสองภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะมันสถานการณ์ก็สงบเขาก็หยุดยิงกันแล้วก็ให้ขึ้นเครื่องได้ทีนี้สวดมนต์ทุกบทไหมตอนนั้นอ๋อไม่ได้สวดครับไม่แต่นั่งคิดวางแผนว่าฉันจะเอายังไงคุณจะเป็นยังไงตั้งสติให้มั่นตั้งสติมั่นไม่กลัวเลย คือไม่ตระหนกตกใจมีสติ ตรงนี้คนที่ฝึกสมาธิเนี่ยสำคัญค่ะถ้าคนฝึกสมาธิเป็นเนี่ยมันจะตั้งจิตได้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็มันไม่เตลิดเปิดเปิงครับค่ะนี่นะครับผ่านเหตุการณ์
มาทำอสังหาตอนไหนอ๋อก็อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะว่าซื้อมาขายไปอยู่ตลอดเวลาพอตรงนั้นซื้อมาแล้วก็ขายไปก็มีกําไรซื้อชอบซื้อค่ะชอบซื้อพวกห้องออฟฟิศคอนโดครับสำนักงานคอนโดมิเนียมอะไรเราก็ซื้อที่มองดูแล้วสถานะกันดีๆแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยนะคะเวลาจะซื้อนอกจากเราจะเห็นด้วยตาของเราว่าดีแล้วก็จะถามครูบาอาจารย์ที่นั่งทางในได้ว่าอาจารย์ตรงนี้ดีไหมเป็นยังไงบ้างอาจารย์นั่งมองนั่งแล้วอาจารย์บอกว่าในโลกอีกโลกหนึ่งมันสว่างสวัยตรงนี้ไม่มืดไม่มีปัญหาซื้อได้แล้วมันก็จริงอย่างนั้นทุกรายอาจารย์จะเป็นคนบอกเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะแต่พี่นวลเชื่อ เชื่อค่ะเชื่อไว้หน่อยนะครับเพราะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าไม่เชื่ออาจจะเสียหายก็อย่างน้อยเราชอบอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ถามอาจารย์ซะอีกทีนึงคือในโลกในโลกทิพย์อีกโลกนึงเนี่ยมันจะบอกได้ว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรเจริญเจริญหรือไม่เจริญอ๋อเสียแล้วค่ะแล้วใช้ใครต่อไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่ได้ทำไม่ได้ทำตอนนี้ไม่ซื้อแล้วค่ะมีแต่จะขายมีแต่จะขายไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วค่ะไปทำรีสอร์ททำรีสอร์ทเวิร์กไหมดีมากเลยค่ะตอนที่ทำตอนที่ทำตอนนั้นก็ดีมากก็สิ่งมีอะไรหรือเปล่าครับครับมาฟังโอเครีสอร์ทที่เมืองการค่ะตอนทำรีสอร์ทชื่ออะไรครับชื่อ Golden Lake View Resort ค่ะตั้งใจเหมือนกับที่จะทำให้เราแบบว่าเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราไม่พอใจเรามาปรับปรุงของเราไหมคือในความเป็นจริงที่ทำเนี่ยนะคะไม่ได้คิดว่าปรับปรุงโน่นนี่นั่นอะแต่ที่ทำเพราะว่าที่ตรงนี้สวยมากครับมันมีอ่างเก็บน้ำใหญ่แล้วมีภูเขาครับมีภูเขารูปทรงสวยงามมากเหมือนกับเมาส์ฟูจิที่ญี่ปุ่นคือรูปทรงเป็นอย่างนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าคือหลงรักที่ตรงนั้นก็อยากจะทำที่พักครับอยากจะทำที่พักทีแรกก็ไม่ได้ทำรีสอร์ทนะคะเป็นซื้อไว้เฉยๆค่ะตอนหลังเพื่อนไปเพื่อนก็ชอบก็เลยขยายทีละห้องทีละห้องแต่นี้คือลูกชายเขาเป็นสถาปัตย์เขาจบสถาปัตย์แล้วลูกสาวก็จบอินทีเรียพอแม่บอกว่าแม่อยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกเขาก็เขียนด้วยมือให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมแม่อย่างนี้ใช่ไหมแม่แล้วก็พอใจก็เขียนก็เลยออกมาเป็นรีสอร์ทที่สวยงามบรรยากาศสวยบรรยากาศดีแล้วก็มีความสุขมากเทวดาที่นั่นดีมากค่ะเทวดาที่รีสอร์ทนี้ท่านเมตตามากทุกคนที่ไปมีความสุขอากาศดีค่ะใครที่บอกว่ากาญจนบุรีร้อนแต่ตรงนี้ไม่ร้อนเพราะว่าลมที่เขาอยู่ในประตูลมในช่องลมช่องลมค่ะช่องลมเย็นค่ะพี่หนวดพอทำหนังสือนี้เสร็จลูกมันว่าไงลูกก็เห็นด้วยลูกเห็นด้วยเหรอค่ะลูกเห็นด้วยเขากลัวว่าตอนที่แม่ไม่อยู่เขาไม่ต้องทำแล้วลูกก็เห็นด้วยค่ะทำเล่มแรกทำไว้กี่เล่มพันเล่มค่ะพันเล่มค่ะอันเนี้ยนะใช้เวลาทำ3ปีครับ3ปีทำเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วมันยังไม่ตายค่ะยังไม่ตายก็เลยแจกไปเรื่อยๆก็เลยทำอีกเล่มนึงเดี๋ยวก่อนนี่เหมือนเดี๋ยวก่อนทำไป3ปีแจกไปเสร็จมากี่ปีแล้วเนี่ยเสร็จมา4ปีแล้วค่ะ4ปียังไม่ตายไม่พอใจแล้วทำอีกเล่มนึงมันยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะไอ้พี่นวลกล่าวขอบคุณแขกที่มางานวันนี้ให้หน่อยอ่านพี่นวลไม่ใช่มางานผมเพราะว่าพี่นวลต้องว่าแจกหนังสือแล้วพี่นวลไม่ได้อยู่ตอนนั้นนะผมให้พูดไว้เลยเพื่อว่าขอบคุณแขกที่มาร่วมงานในขอบคุณแขกให้หน่อยท่านเป็นทั้งสองภาษาเลยเอาภาษาใต้ก่อนอุ้ยยากนี่นะครับผมอยากให้พี่นวลกล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพี่นวลนะครับผมอาจจะได้ไปนะเพื่อแขกเขาอยากได้ยินเสียงเลยเพราะว่าในนี้ไม่มีคำขอบคุณที่มีคำขอบคุณแล้วมีคำขอบคุณแขกไหมที่ผู้มีเกียรติจำไม่ได้มีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับเป็นหนังสือที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับมีรูปหมดทุกอย่างนี่คำขอบคุณนี่มีคำขอบคุณมีนะฮะมีคำขอบคุณท้ายหนังสือนี่ด้วยแต่พี่นวลลืมขอบคุณแขกอ๋อนี่อ๋อเหรอคะนี่นะครับเสียงจากเจ้าของหนังสือ อ๋อ
วันที่แจกหนังสือจริงๆนะครับไม่อยู่นี่นี่คำขอบคุณแขกนี่ค่ะอ๋อนี่ขอบคุณสามีขอบคุณลูกขอบคุณทุกคนที่แต่ไม่ใช่ขอบคุณแขกไม่ขอบไม่ใช่ขอบคุณแขกอ่ะและด้านบนเลยโอเคคำอารัมภบทดีกว่าเมื่อกี้นี่ค่ะนี่จากใจผู้เขียนนี่พี่นวลอ่านออกเสียงหน่อยเผื่อคนจะได้ฟังวันนั้นนี่นี่จากผู้เขียนเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ดิฉันตั้งใจทำแจกในงานศพของตัวเองเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อมรณานุสติเป็นความไม่ประมาทในความตายค่ะความตายเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกชั่วโมงไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะไม่กลัวความตายเตรียมพร้อมตลอดเวลาด้วยความไม่ประมาทหนังสืองานศพทั่วไปที่คนตายไม่เคยได้อ่านใช่ไหมคะหนังสืองานศพทั้งหลายคนอื่นทำให้แต่ดิฉันอยากทำหนังสืองานศพตัวเองที่ตัวเองพอใจชื่นชอบแล้วก็แจกก่อนตายแจกตั้งแต่ยังมีเพื่อนรุ่นดาวคราวเดียวอยู่ที่เห็นโลกมานานเสมอกันคุยกันรู้เรื่องอย่างตอนสงครามโลกครั้งที่สองมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คุยกันรู้เรื่องตอนนี้เพื่อนก็ทยอยจากไปหลายคนแล้วพอถึงวันงานศพจริงๆของดิฉันถ้าดิฉันอายุยืนมากๆจนถึง90ถึง100นะคะแจกหนังสือไปรุ่นเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานก็คงอ่านไม่รู้เรื่องรับไปก็คงไม่ได้อ่านค่ะเพราะว่ามันไม่ร่วมสมัยแล้วเขาเกิดไม่ทันรับไปก็คงจะวางทิ้งๆคว้างๆก็เลยต้องรีบแจกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะคะจริงๆแล้วการเตรียมพร้อมเรื่องมรณานุสตินั้นบางท่านบางคนคิดว่ามันน่ากลัวมันไม่เป็นมงคลไม่ควรทำแต่ที่ครอบครัวเราครอบครัวเพียรธรรมนี้เราทำหนังสือแจกงานศพกันตั้งเตรียมพร้อมตลอดเวลาคุณโอฬารก็ทำค่ะแล้วตอนทำเดี๋ยวผมต้องมาสัมภาษณ์คุณโอฬารอีกคนนึงนะครับเป็นคนที่ทำหนังสือทำค่ะครับคุณโอฬารก็ทำตอนที่คุณพ่อเสียเด้งก็ทำเตรียมไว้ตอนที่คุณย่าคุณแม่คุณโอฬารเสียเด้งก็ทำเตรียมไว้นะคะเพราะฉะนั้น อยากจะเรียนทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะว่าชีวิตนี้อย่าประมาทท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังมีพละกำลังชีวิตนี้สั้นนักจงเที่ยวซะนะคะอยากจะไปเที่ยวไปไหนก็ไปเที่ยวซะอย่าหยุดเที่ยวจงมิฉะนั้นถึงเวลาเดินไม่ไหวมีเงินมีเวลาแต่มันเดินไม่ไหวก็เที่ยวก็ไม่สนุกอยากกินอะไรก็กินซะนะคะไม่ต้องรอให้ลูกไปเคาะโรงใครที่ชอบอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะอยากกินอะไรก็กินซะครับค่ะแล้วก็ต้องรักเพื่อนนะคะเพื่อนๆทั้งหลายจงอย่าหยุดรักเพื่อนอย่าหยุดคบเพื่อนบางทีเพื่อนรุ่นเดียวกันมันหายากแล้วเพื่อนรุ่นน้องก็ได้ค่ะครบเถอะค่ะขอให้มีเพื่อนเยอะๆแล้วอย่าหยุดทำงานที่สำคัญนะคะอย่าหยุดทำงานหางานอดิเรกงานจริงงานอดิเรกงานอะไรก็ได้ขอให้ทำทุกครั้งที่ชีวิตมีสิ่งต้องทำมีสิ่งต้องคิดมันก็ทำให้ชีวิตนั้นมีชีวาค่ะและที่สำคัญคนที่สามียังอยู่นะคะต้องดูแลสามีดูแลซึ่งกันและกันไม่รู้ว่าเขาจะตายวันไหนวันนี้ยังอยู่เขาอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้มันเหลือเวลาที่จะอยู่ด้วยกันน้อยแล้วเพราะฉะนั้นดูแลเขาให้ดีและที่สำคัญนะคะอย่าหยุดทำบุญค่ะต้องหมั่นสะสมบุญนะคะบุญนี้จะช่วยเราได้บุญจากอดีตชาติช่วยเราวันนี้และบุญในอนาคตที่เราในชาติหน้าที่เรายังไม่รู้บุญก็จะติดตัวเราไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหยุดทำบุญสะสมบุญและปฏิบัติธรรมถ้าเอออะไรไม่ออกศีล5ก็ยังดีนะคะขอให้มีศีล5ก็ยังดีอย่างที่เล่าบอกเล่นถือศีล8ทุกวันพระตลอดชีวิตบางคนอาจจะโอ้ไม่ได้กินอดกินข้าวเย็นไม่ได้ต้องกินพอเตรียมทําหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะค่ะเตรียมวัดไว้มั้ยโอ้เตรียมค่ะเฮ้ยจองวัดไปแล้วค่ะวัดก็จองไปแล้วบอกลูกไว้แล้วบอกว่าแม่จองวัดนาคปรกไว้แล้วฟังไว้นะครับจะเอาแม่ไปจองวัดนาคปรกไว้เรียบร้อยแล้วทำที่วัดนาคปรกค่ะเพราะว่าที่วัดนาคปรกยังไม่ได้จ่ายเงินศาลาหรือจ่ายยังยังเพราะทำบุญที่นั่นเอาไว้เยอะแล้วก็เจ้าอาวาสพระทั้งหลายทุกองค์ที่นั่นก็รู้จักคุ้นเคยกันเป็นโยมวัดนาคปรกมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปงานวัดนาคปรกนะครับบอกไว้ก่อนค่ะครับ
อันนี้คือไปเปิดเผื่อมีคนเปิดฟังก่อนค่ะคิดพี่นวลพอคนได้รับแจกไปแล้วค่ะมันอ่านตามวัตถุประสงค์พี่นวลนะได้ค่ะไม่ใช่คนที่ไปได้รับแจกไปแล้วเนี่ยเขาได้อ่านอ่านค่ะเราส่วนมากก่อนจะแจกเนี่ยนะคะจะถามเขาก่อนว่าชอบอ่านหนังสือไหมถ้าเผื่อเขาบอกว่าไม่ชอบอ่านอ่านไม่ได้ไม่ก็ไม่ต้องแจกแต่ถ้าเผื่อชอบอ่านหนังสืออยากได้โอเคแจกเพื่อให้ไปแล้วไม่อ่านก็ไม่มีประโยชน์นี่เล่มตั้งหลายตังค์นะคะ300กว่าบาทของชำร่วยเล่มละ300กว่าบาทปั๊มไป 1,000 เล่มแจกไปกี่เล่มแล้วพี่ดูประมาณสัก500เล่มแล้วค่ะครึ่งทางแล้วอีกเหลือไว้ครึ่งทางอยากจะพูดอีกนิดนึงเรื่องถึงเรื่องที่บอกกับคนที่มางานศพนะคะว่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจพี่นวลที่ตายไปเนี่ยไม่ได้ไปทุกข์พี่นวลไปดีไม่ต้องเพราะนั้นไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาบอกกับลูกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะแม่ตายแล้วบอกแม่ไปดีแม่จะไปได้ไปที่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่ามีร่างใหม่ที่สวยกว่ามีบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่ามีทุกอย่างดีกว่าวันนี้ร่างมันผุมากแล้วผุพังมากแล้วเสาก็คดๆงอๆจะหักแล้วหลังคาก็ผุแล้วทุกอย่างมันชรามากแล้วสมควรถึงเวลาต้องไปถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อได้ไปดีใจค่ะดีใจที่ได้ไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาบอกลูกว่าเสียใจเพื่อนๆที่อยู่นะครับไม่ต้องรีบตามไปนะเพื่อนๆลูกหลานที่อยู่นะครับเว้นช่วงจังหวะชีวิตหน่อยไม่ต้องรีบตามไปนะครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้ามันถึงเวลาน้องต้องไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวขอให้ทำบุญเท่านั้นค่ะถ้าทำบุญไว้ดีแล้วไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าตายแล้วจะไปที่ลำบากรับรองไปสู่สุคติแน่นอนขอบคุณครับพี่นวลค่ะอันนี้เป็นเล่มแรกนะครับค่ะยังไม่ตาย มีแรงเขียนอีกเล่มนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงนะครับ เล่ม2จริงๆผมจะทำทุกบทนะครับแต่พี่นวลมีเวลาน้อยเดี๋ยวขอทำเล่ม2อีกคลิปนึงนะครับ ติดตามหนังสือแจกงานศพของพี่นวลเล่ม2อีกคลิปนึงนะครับค่ะ